แมวขนคนไพเราะพริ้งพริ้งไพเราะมากพริ้งพริ้งไม่ได้ค่อยได้ฟังเวอร์ชันนี้นั่นคือเพลงคืนลังของคาราวานเนาะครับผมก็เป็นเวอร์ชันที่แปลกหูหน่อยที่เราเปิดเพลงคืนลังนี่ก็เพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายมากสำหรับแขกรับเชิญวันนี้ของรายการแมวค้นคนของเรานะครับตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นวันนี้ในการแมวค้นคนอยู่กับเรานะคุณคมสันนันทจิตครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับคุณพงษ์นรินทร์อุริศครับครับผมปรบมือให้แขกรับเชิญนิดหนึ่งครับตื่นเต้นครับธรรมดาไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ได้สัมภาษณ์ไงนานๆจะได้ตอบใช่ไหมฮะเออมันจะไม่ค่อยได้ตอบนานมากครับที่แบบได้ตอบเป็นหลายปีอ่ะคือแคทเรดิโอเราก็ต้องถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะฮะที่วันนี้คุณคมสันนันทจิตให้เกียรติมารายการเราไม่ใช่เชิญอะไรไม่ทันใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะไม่ได้ว่าเตรียมแคทเอ็กโปกันเลยหาแขกไม่ทันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเรื่องแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับเราครับใช่ไหมฮะอ๋อครับมีทีมงานคือแม่ของคนที่เป็นรายการที่มีทีมงานทำสองชุดเลยนะฮะผัดกันทำแบบเพื่อให้แบบการทำงานต่อเนื่องก็ทำมาได้กันแบบเกือบ3ปีโดยที่ไม่เคยมีปัญหาแล้วปัญหานั้นก็ยังไม่มีฮะยังหายังไม่ได้ว่าแขกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคอนเซปต์รายการเราค่อนข้างกว้างก็คือว่าเราจะเชิญคนที่น่าสนใจมาพูดคุย โดยที่เป็นใครก็ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนเบื้องหน้าเท่านั้นครับคนเป็นเบื้องหลังทำงานอาชีพด้านไหนอย่างไรก็ตามที่เราคิดว่าคนฟังคนผู้ฟังเราคุณผู้ฟังเราน่าจะมีเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายก็อะไรก็ตามที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ได้สักนิดสักน้อยในแง่ตัวอย่างต่างๆก็ใช่ทั้งหมดผมจะพยายามฮะคุณคมสันก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมจะพยายามฮะครับที่น่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับวัยรุ่นไทยได้นะฮะอนาคตของประเทศเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับคืนวันนี้เหรอคือนิดหนึ่งฮะโอ้โหเมื่อสักครู่ที่พูดว่าเพลงคืนลังมันมีความหมายนะคุณคมสันช่วยขยายความให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับก็เป็นเพลงที่ใช้หากินฮะฮะสมัยก่อนตอนประกวดคือไม่ได้ชอบเพลงนี้มาก่อนอะไรเงี้ยชอบมากอ๋อชอบเพลงนี้มากชอบเพลงนี้มากฮะคือสมัยก่อนตอนมีประกวดเพลงอะไรเงี้ยที่โรงเรียนมัธยมสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยคุณคมสันเรียนที่สวนกุหลาบสวนกุหลาบฮะตอนมัธยมเรียนสวนกุหลาบครับครับแล้วก็ใช้เพลงนี้เป็นเพลงประกวดแล้วก็ตอนมาตั้งวงตอนอยู่จุฬาเนี่ยก็ใช้เพลงนี้อะไรเงี้ยคือเป็นเพลงที่ผมชอบเป็นพิเศษการตั้งวงตอนสวนกุหลาบเป็นยังไงฮะลักษณะการแข่งขันมันคืออะไรฮะวงดนตรีสมานมิตรฮะก็จะเป็นงานสมานมิตรจะเป็นงานที่รุ่นพี่เป็นงานที่วันที่รุ่นพี่ได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้งอะไรเงี้ยเขาเลยชื่อประสมานมิตรเป็นแบบเหมือนคืนสู่เหย้าฮะแล้วก็คืนภาษาคนร้อนอะไรฮะครับเปล่าครับตลกดีแล้วก็มีเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆฮะแล้วก็มีประกวดวงดนตรีกันคืนน้ำก่อนไหมครับก็ได้ผมช่วยฮะฮะครับผมทีนี้ในห้องผมเนี่ยมันก็มีพวกวงดนตรีที่แบบตัวยืนสมัยเรียนเนี่ยพี่ก็มีในห้องมันจะมีวงบุญปลื้มพี่เรียกตัวเองว่าพี่ได้เลยครับจะได้ถนัดครับวงบุญปลื้มเขาประกวดทุกปีอะไรเงี้ยเป็นวงลักษณะไหนฮะบุญปลื้มนี่ก็จะเล่นประมาณพวกฟิวชั่นแจ๊สหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นเพื่อนเล่นแล้วพี่ไม่เคยเล่นกีตาร์เป็นนะพี่มาเล่นกีตาร์เป็นตอนประมาณม.5 ม.6หัดเช้าคนอื่นหัดเช้าคนอื่นพอหัดเป็นแล้วก็อยากรวมวงเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันก็เข้าประกวดงานสมานมิตรก็ใช้เพลงเนี้ยแล้วมันก็จะมีทั้งงานสมานมิตรงานโฟกงานอะไรเงี้ยก็จะเล่นเพลงคาราวานทำไมชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเพราะอะไรครับคือหนึ่งมันก็คือตอนนั้นมันก็ได้คอนเซปต์ว่าเป็นวันที่พี่เก่าพี่กลับมาโรงเรียนโอ้เราไปเล่นคืนหลังโอ้จะรักฉันกลับมาใช่ฮะก็คือเวลาเล่นก็จะบอกว่าวันนี้เพลงนี้มอบให้พี่ทุกคนที่กลับมาสวนกุหลาบวันนี้โอ้เจ๋งอ่ะครับเออครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเนื้อหามันก็พูดเรื่องการแบบได้เจอกันแล้วก็ดีใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันเป็นเพลงที่แบบคือตอนชอบคาราวานตั้งแต่เด็กๆก็ชอบเพลงนี้เพราะว่าฟังคาราวานอันแรกก็คือเทปอันนี้ไอ้คอนเสิร์ตที่ธรรมศาสตร์คอนเสิร์ต for UNICEF ใช่แล้วก็เพลงนี้มันเป็นเพลงแรกไงแล้วนั่งหาก็แบบแต่งมาแบบเป็นเพลงแรกที่แต่งตอนออกจากบ่าแล้วก็จะมาเล่นที่คอนเสิร์ตนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สำคัญอ่ะมันเป็นหลักไมล์ของคาราวานอันนึงอะไรเงี้ยเล่นในวันแรกที่คนได้มาดูแล้วเขาก็เพิ่งออกมาอะไรเงี้ยผมเป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่อะไรผมชอบฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันหวังอะไรเงี้ยชอบมากก็เลยเอาเพลงนี้มาใช้ในการประกวดใช่ครับแล้วพอไปอยู่จุฬานี่ก็
คือคุณคมสันเรียนจุฬาใช่ไหมนะสาปัจจุฬาครับก็ยังใช้เพลงนี้ในการประกวดต่อตอนจุฬานี่จำไม่ได้ว่ามีเพลงนี้น่าจะมีนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจตอนเพราะจุฬานี่จุฬานี่มีประกวดจริงๆ2 3ครั้งคือมันมีตอนปี1ปี2นี่เล่นเป็นโฟกก็รวมกับเพื่อนครับไม่แน่ใจว่าจะมีเพลงนี้หรือเปล่าอาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตอนที่ประกวดเองเนี่ยไม่ได้เล่นเพลงนี้แน่ๆประกวดเองนี่คือไม่ได้รวมกับใครไม่ได้รวมกับใครเล่นคนเดียวก็เล่นตอนนั้นชอบนี้มากชอบอารักษ์อภกาศก็จะเล่นพี่อารักษ์เป็นหลักคนเดินดินเงาดวงจันทร์อะไรเงี้ยเพราะเราชอบนี่ชีวิตนี่คือประกวดมากี่ครั้งครับจริงๆก็ 2-3 ครั้งเนี่ยแหละฮะ1ก็คือสมานมิตร2ก็คือตอนปี1ปี2ประกวดโฟกซองแล้วตอนปี5ที่ประกวดตอนโค้กมิวสิกอวอร์ดฮะ3ครั้งนะฮะที่ประกวดหลักๆแต่ทำไมชอบประกวดครับจริงๆแล้วก็คือโดยทั่วไปผมดูอย่างน้องน้ำตาอะไรเงี้ยนะฮะ เขาก็ไปทีเดียวพอใช่ไหมฮะก็อย่างตอนม .6 นี่ก็คือเห็นเพื่อนมันประกวดอยู่ตอนปี1นี่ก็คือมันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งพี่ชอบมากเป็นสัตวแพทย์ชื่อรัฐพันธ์พัฒนรังสรรค์ครับมันเป็นคนแบบมันเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเลยนะคือเราเห็นรัฐพันธ์เนี่ยตั้งแต่เรียนมาด้วยกันเขาจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งใส่กระเป๋าไว้เงี้ยครับแล้วเขาก็จะจดบทกวีเลยของเขาอะไรเงี้ยพี่สุ่มเป็นเพื่อนที่แบบล้ำมากไม่ใช่วิธีการดูแลสัตว์อะไรใช่ไหมไม่ใช่ฮะเป็นบทกวีฮะเขียนบทกวีเช่นรัฐพันธ์มันเขียนบทกวีเป็นเล็กๆใส่อย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าโอ้คนนี้มันแปลกดีเว้ยแล้วพอมาเข้าจุฬาก็เลยรวมกันประกวดอ๋อนี่เป็นเพื่อนจากโรงเรียนเหมือนกันสวนกุหลาบแล้วก็ติดสัตวแพทย์ผมมาติดเราติดถาปัดอะไรเงี้ยไอ้ที่เขาเน็บกระเป๋านี่ก็ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 คือเรียนมาด้วยกันแล้วก็เห็นมันเขียนหนังสืออะไรเงี้ยตอนก่อนพี่ไม่ได้อยากเขียนหนังสือนะอืมคือเราเป็นชอบอ่านหนังสือแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นนักเขียนเราไม่เห็นรัฐพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีช่องทางแล้วพอมาเข้าจุฬาเนี่ย แล้วท่านก็บอกเออเรามาทำอะไรสนุกกันไหมอะไรเงี้ยเช่นเราไปเล่นเพลงแบบนี้ในหอประชุมจุฬาหรืออะไรเงี้ย มันก็ดูเป็นแบบนะสมัยเด็กวัยรุ่นกบฏนิดๆอะไรเงี้ย ได้ทำงานพี่จะมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งแล้วท่านมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเนี่ยเราก็เปิดแล้วเราก็อ่านบนแล้วก็เล่นกันเอออะไรเงี้ยโอ้ดูเป็นแบบปณิธานกวีมากนะอะไรอย่างนั้นล่ะฮะนั่นสมัยเด็กฮะเป็นยังไงล่ะฮะไว้ผมยาวแล้วพี่รัฐพันธ์นี่แกเป็นหมอทางไหนฮะเป็นสัตวแพทย์ฮะหมายถึงทางสัตว์อะไรฮะล่าสุดเนี่ยคือผมเคยโทรไปจะเลี้ยงรุ่นอยู่ปีหนึ่งพี่เคยโทรไปรัฐพันธ์โทรไปหารัฐพันธ์บอกว่าตอนนี้รัฐพันธ์อยู่เขาเขียวอยู่สงสัยเปิดเขาเขียวผมก็โทรไปเขาเขียวครับขอสายนายแพทย์รัฐพันธ์หน่อยครับสัตวแพทย์ครับคุณหมอต้อมไม่อยู่ครับเอาแรดไปส่งลาวก็เป็นกวีสีชาวแรดครับเป็นกวีสีชาวแรดเอออะไรเงี้ยล่าสุดนี้ก็เพิ่งเห็นเขาออกแนวสัตว์ป่าเหมือนกันนะฮะผมเคยอ่านเจอว่าหมอล็อตเงี้ยหมอล็อตที่มันสัตวแพทย์สัตว์ป่าใช่ไหมครับก็มีพี่ต้อมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจคนนึงเป็นเหมือนนักวิชาการอะแบบสมมติว่ามีข่าวว่าสัตว์อพยพย้ายถิ่นอะไรเงี้ยผมก็เคยเห็นรัฐบาลให้สัมภาษณ์ไม่ได้เจอนานมากนะรัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่ผมคิดถึงเหมือนกันฝากถ้าใครอยู่ใกล้พี่หมอต้อมนะฮะฝากบอกด้วยนะครับว่าท่านรังสรรค์ท่านได้ทิ้งตะกอนทางความรู้สึกแบบอยากทำงานด้านการความสร้างสรรค์ไว้ที่คมสันนะครับใช่ใช่เลยแล้วผมก็เคยบอกมันฮะอย่างเช่นนานๆเจอกันทีอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอต้อมรัฐบาลทำอะไรอยู่ผมเราเพิ่งไปบวชสวนโมกมาอะไรเงี้ยเราก็มีหนังสือเล่มเล็กเป็นเรื่องบันทึกของเราที่สวนโมกอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหเท่จังเลยเพื่อนวันนี้การที่ได้คว้ารางวัลแบบแชมป์ประเทศไทยนี่คือยังไม่ถึงแชมป์อ่ะแชมป์จุฬาอ๋อพี่ได้แชมป์ที่จุฬาครับแต่ไปตกรอบสุดท้ายตอนจริงแชมป์ประเทศใช่คือได้แชมป์ของมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนไปชิงแชมป์ประเทศนี่นะก็จะไปตอนนั้นเนี่ยที่ประกวดเนี่ยเพราะว่าก็อยากเล่นเพลงแบบเนี้ยเรานึกว่าเขาเล่นในหอประชุมใหญ่ครับก็บอกเออดีเว้ยเฮ้ยได้มีโอกาสได้เล่นในหอประชุมจุฬาสักครั้งใช่ได้เล่นแบบเพลงพวกนี้ในหอประชุมจุฬาปรากฏว่าหอประชุมจุฬาซ่อมเขาย้ายไปประกวดที่หออะไรก็เลยทุกวันนี้ยังไม่ได้เล่นในหอประชุมจุฬาเลยแล้วก็พอผ่านตรงนั้นได้ก็ต้องไปเข้าไปแข่งที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นเซ็นทรัลเวิลด์เพิ่งสร้างเสร็จซึ่งเรียกว่าเวิลด์เทรดใช่ก็เล่นตกรอบแรกเลยป่ะฮะไม่ฮะสองเล่นสองรอบอะเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์สองรอบอะถือว่ารอบสุดท้ายที่เราตกใช่แ
แพ้ใครไปฮะจำไม่ได้ฮะแต่โหมันเก่งมากเลยฮะจ่องนะฮะแบบข้างหลังเวทีไงเขาก็จะเป็นบรรยากาศการเล่นใช่ไหมมันก็มีแบบผมก็นั่งดูห้องเนี้ยผมอยากเล่นเพลงที่พวกเราเล่นได้เขาเล่นจิมโคเช่อย่างเงี้ยผมก็บอกสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยอะไรเงี้ยมีคนมาเดินมาไปถามไปบอกผู้เข้าใจใช่ใช่สอนหน่อยเออมันเล่นดีสตรีมได้ดีสตรีมจ่องอ่านเวลาในขวดแก้วใช่ไหมนั่นน่ะตึง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 หูมันเล่นได้อะเราอยากให้มันสอนเรามาแล้วมันก็ถามพี่ไว้บอกทำไมไม่วอร์มนิ้วครับเราก็เฮ้ยการวอร์มนิ้วมันมีการวอร์มนิ้วในโลกด้วยวะหรืออะไรเงี้ยเขาวอร์มนิ้วด้วยเพลงนี้ใช่ซึ่งเขาไม่เห็นวอร์มนิ้วเออเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันเล่นเก่งประสานจำได้ว่าคนที่ชนะเนี่ยมันร้องเพลงแบบไซมอนกับฟังเกตอะไรประสานสองคนอะไรเงี้ยชื่อฮักกี้ป่ะคนชนะไม่รุ่นนั้นนะพี่จ่องไม่รุ่นผมรุ่นผมรุ่นเด็กกว่านั้นเยอะครับผมรุ่นพี่จ่องปีเดียวกันครับก็ถือว่าได้เข้ารอบหรือดังนั้นไอ้ข่าวลือเรื่องการเป็นแชมป์กีตาร์แชมป์ประเทศไทยนี่ก็เพราะฉะนั้นเรื่องระดับโลกนี่ไม่มีทางเพราะยังไม่ถึงยังไม่ถึงประเทศฮะที่เป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกอะไรพวกนี้ข้อมูลที่ผมได้มาอันนี้อาจจะผิดฮะผิดแล้วฮะอาจจะผิดนะเขาขีดทิ้งอันนั้นอาจจะเป็นคุณเบิร์ดหรือเปล่าฮะจ่องไม่แน่ใจทีมงานอย่างสับสนกับน้องเบิร์ดที่เขาเป็นแชมป์โลกอะไรหรือเปล่าตกลงไม่ได้เป็นมือกีตาร์ระดับโลกใช่พี่ก็ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เครื่องดื่มสกัดบำรุงกำลังด้วยขออภัยทางรายการเราขออภัยพี่เป็นอย่างยิ่งนะในช่วยดูหัวกระดาษเดี๋ยวใช้ชื่อพี่หรือเปล่าอันก็เป็นข่าวลือนะข่าวลือครับไม่จริงนะฮะแล้วใครที่เป็นคนปล่อยวะผมไม่ทราบผมได้ข้อมูลมาแล้วใครเป็นคนปล่อยอ่ะครับคุณพงษ์นรินทร์ฮะผมได้ข้อมูลข่าวนี้ผมงงจริงฮะคิดจริงแล้วข่าวนี้ห้ามใช้นะครับมือกีตาร์ระดับขอให้ช่วยแก้นะฮะระดับมหาลัยก็พอครับแชมป์จุฬาใช่ครับเข้ารอบสุดท้ายประเทศไทยครับผมอย่างนั้นละกันนะครับคือวันนี้จริงๆก็พี่ยักษ์แม้จะบอกว่ามันหาใครไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยสารภาพตามตรงจริงๆแล้วมันคือวันที่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันก็มีดูกันอยู่ว่าแบบวันที่9จะใครดีก็มีแคนดิเดตหลายคนแล้วผมก็เป็นคนแบบว่าเฮ้ยมันเกิดพี่ยักษ์ว่ะสัมภาษณ์พี่ยักษ์ดีกว่าครับก็เลยไปที่มาแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่คมสันอัตจิตนะฮะซึ่งตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นคนไม่ชอบให้ทักเรื่องวันเกิดนะฮะเขินสมัยก่อนเนี่ยนะตอนเรียนเนี่ยพี่ไม่เคยบอกใครว่าพี่เกิดวันไหนดังนั้นก็ถือว่าเรามาบอกกันทั้งประเทศผ่านรายการวิทยุแล้วกันนะครับว่าเกิดวันนี้นะครับสมัยหนึ่งวิกิพีเดียลงผิดเลยเพราะพี่ให้ข้อมูลหลอกไปเพราะพี่โกหกพี่ไม่อยากใครรู้ว่าพี่เกิดวันไหนพี่อายยุคนึงผมก็มีข้อมูลใน Facebook มีคนตั้ง Facebook เถื่อนของผมฮะแล้วมันก็ใส่วันเกิดผิดไปมีคนเบิร์ธเดย์ทุกปีฮะผมก็แก้ไม่ได้ขอพี่ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวนี้เฉยๆละสมัยก่อนเป็นหนักดังนั้นนี่วันนี้ก็เลยถือโอกาสในการแบบคุยเรื่องพี่ยักษ์อะคำถามแรกที่เราจะถามในเบรกหน้าก็คือพี่ยักษ์เกิดมาทำไมฮะคำตอบนี้จะได้ฟังจากปากของคุณคมสันนันทจิตตอบเลยได้ไหมฮะไม่ได้ฮะหลังเบรกครับอยากตอบสักครู่เดียวฮะแมวขนคนเบรกเร็วมากเบรกยังรวดเร็วฮะมีสปอตตัวเดียวฮะเกิดมาทำไมครับพี่โอ้โหสมัยก่อนคิดเรื่องนี้นะครับผมมั่นใจว่าพี่ต้องคิดครับใช่คิดจริงๆแต่ก็ไม่เคยถามพ่อแม่นะก็ดีแล้วครับครับไม่เคยดีแล้วที่ไม่เป็นคำถามที่เราไม่ปรึกษาผู้ใหญ่มันเป็นคำถามที่เราควรจะถามตัวเองใช่ใช่ใช่ก็เคยแบบว่าอั้งคิดแล้วก็เออเราไม่ควรจะปรึกษาผู้ใหญ่แน่ๆนะคำถามนี้เริ่มคิดเมื่อไหร่ครับว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยตอนสมัยเรียนปีประมาณก็ต้องอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยแปลว่าใช้ชีวิตมัธยมมาไม่เคยคิดอะไรสักอย่างเนี่ยหัวไม่เป็นอย่างนี้ฮะไม่มีเลยนะฮะมัธยมนี่เละเทะมากพอมาเข้ามหาลัยอ่ะครับมันเลยรู้สึกว่าตอนแรกๆแบบว่า เหมือนเราเรียนโรงเรียนเรามาแล้วก็เหมือนสนุกสนานอะพอมาเข้ามหาลัยมันเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะมันทำให้แบบช็อกไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยแบบการเรียนก็หนักหน่วงเรียนวิชาที่ไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่พักหนึ่งที่พี่แบบรู้สึกไม่อยากเรียนหนังสือตอนประมาณปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งปีสองปีหนึ่งปีสองแบบไม่อยากเรียนหนังสือโชคดีไปค่ายได้ไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยที่ค่ายเนี่ยมันคือที่ที่ใช่เราชอบอยู่เราชอบไปค่ายจังหวัดไหนฮะที่แรกนี่น่านเป็นหมู่บ้านชื่อหนองน่านห่างจากชายแดนลาว6กิโลเมตรอะไรเงี้ยนี่เรากำลังพูดถึงโลกเมื่อ20 30เกือบ30ปีนะ
คือแบบเป็นหมู่บ้านของชาวลัวชาวลัวไงครับพอรู้ว่าชาวลัวแล้วก็อินอีกเพราะว่านั่งหงาก็ชาวลัวนี่เขามีความผูกพันสมัยก่อนเขาไปเดินอยู่แต่เขาเราก็จินตนาการแล้วโอ้โหค่ายนี่มันเหมาะกับเราจังเลยนะปีหนึ่งปีสองนี่เรียนรอดได้เพราะอยู่ค่ายไปค่ายคิดว่าเราจะไปค่ายคือเวลาจะไปนั่งทำงานก็รูปค่ายมาแปะอะไรเงี้ยแล้วก็ฝันว่าเดี๋ยวก็ไปค่ายเลยเดี๋ยวก็ไปค่ายแล้วจนกระทั่งปีสามมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เฉลิมสุจริตครับเป็นคนที่แบบตกใจมากคือเรากำลังจำได้ว่ามันเป็นวิชา material and construction คือวัสดุกับการก่อสร้างเป็นวิชาที่ธรรมดาแบบโอ้วิชานี้ไม่อยากเรียนเราก็ไปงงๆเช้าๆเนี่ยอาจารย์เฉลิมเนี่ยพอเดินมาถึงก็ยืนหน้าห้องแล้วก็ชี้จ่องเนี่ยชี้พี่สมมติพี่เป็นอาจารย์เฉลิมอ๋อครับพี่จ่องเป็นพี่ครับครับอาจารย์ยังยูจะได้ออกแบบรัฐสภาฮะแล้วก็เดินมาอีกที่นึงฮะยูจะได้ออกแบบทำเนียบรัฐบาลหุยยูจะได้ออกแบบนั้นนอนนี่แล้วก็เห็นไหมว่าอาชีพอาร์คิเทคเจอร์อาร์คิเทคเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้เราตกใจเว้ยเราตกใจแบบเฮ้ยโอ้เราไม่เคยรู้อะเราเรียนเนี่ยเราไม่รู้เรารู้ว่าเราเรียนสถาปัตย์เรารู้ว่าจบไปเป็นสถาปนิกแต่เราไม่เคยเอาภาพทั้งหมดมาเป็นวงกลมมันเป็นวงกลมขึ้นมาอ๋อที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมันไปถึงตรงนั้นเองนะเราไม่เคยรู้จริงๆนั้นเด็กๆโง่นะเป็นคนโง่จุฬานึกว่าจุฬาเป็นวัดอะไรเงี้ยคือเป็นคน สมัยก่อนนั่ง94อ่ะจอกไงจากบ้านฝั่งทนผ่านจุฬาเห็นหอประชุมนึกว่าวัดเข้าไปเรียนสถาปัตย์คือสมัยก่อนมันไม่มีความรู้เท่าสมัยนี้ด้วยมั้งหรือพี่โง่จริงๆอ่ะเราคนนึกว่าเข้าไปเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันคือวาดรูปพี่ไม่ได้โง่หรอกครับคนเข้าใจผิดกันเยอะครับเรียกว่าจุฬาเป็นวัดเนี่ย จ๋องครับจ๋องเคยเผื่อว่าไหมฮะเคยครับ วัดจุฬามณีอะไรเงี้ยเหรอฮะจุฬาเราด้วยแหละครับครับแล้วก็เราคนนึกว่าเป็นมีแต่วาดรูปไม่มีเราไม่รู้ว่ามันคือวิทยาศาสตร์กับศิลปะเข้าไปก็เลยงงพอมาเจออาจารย์เฉลิมเนี่ยแล้วแกก็แบบพออยู่รู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่จะเป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมสถาปนิกมันเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สมัยยุคโมเดิร์นอาร์คิเทคพี่เป็นคนชอบ History of Art ครับคือปีหนึ่งเนี่ยพี่เรียน History เก่งมากกว่าศาสตร์แกก็บอกว่าสมัยยุคโมเดิร์นอาร์คิเทคเนี่ยนะนครชิคาโก้เนี่ยมันล่มสลายนครชิคาโก้เนี่ยมันล่มสลายหมดแล้วสานุสิตก็ไปเข้าไปศึกษาไปปรึกษาหลุยส์ซัลลิแวนหลุยส์ซัลลิแวนนี่คือ Master of Modern Architect อ่ะครับเป็นคนที่แบบทำให้เกิดคำว่าโมเดิร์นอาร์คิเทคขึ้นมาไปถามว่าโอ้โหเมืองมันล่มสลายแล้วครับอาจารย์เราจะทำยังไงดีครับหรือสลีแวร์ก็ตอบลูกศิษย์บอกว่า stay here and do something good สองดอกจ๋องดอกแรกแบบอ๋อเรียนไปเป็นอย่างนี้ดอกสองไอ้วิทย์ที่เรียนไปเนี่ยมันสามารถไปทำอะไรดีๆได้ดีๆได้สองดอกก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมีจุดหมายต้องวันนั้นเลยนะจำได้เลยว่าพี่รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรไปคือไม่ได้แบบว่าเละเทะมุดเราทำเนี้ยมันจะต้องเพื่ออะไรอะไรเงี้ยที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยเราทำไปแปลว่าจากเดินใช้ชีวิตไม่มีเป้าหมายเขาให้วิ่งเล่นรักบี้ก็วิ่งไปเล่นละครก็เล่นเดินไปใครให้ทำอะไรก็ทำให้ทำอะไรก็ทำแต่วันนั้นคือจุดเริ่มต้นมันทำให้แบบฉุกใจคิดได้ขึ้นมาแบบว่าโอ้เฮ้ยจริงๆแล้วทุกวินาทีเนี่ยจริงๆเราสามารถคิดอย่างนี้กับทุกเรื่องได้หมดเลยนะตั้งแต่นั้นมาตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเป็นคนตั้งใจเรียนแบบขึ้นมาเลยนั่นคือปี3เหรอปี3ทันไหมฮะ มาตั้งใจเรียนเอาตอนปี3ทันไหมฮะมันในถ้าพูดเรื่องผลการเรียนก็ตีตื้นตีตื้นขึ้นมาเยอะครับปี1เนี่ยเทอมแรกพี่ได้ C ทุกตัว A ตัวเดียวสี่ทุกตัว A ตัวนึงก็เกรดก็ประมาณสัก 2.2 เท่าๆแล้วล่ะอย่างเงี้ยเทอม2 C ทุกตัว B ตัวเดียวก็ประมาณ 2.1 อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยพอปี3มาแล้วเนี่ยเราตั้งใจมันก็ดีขึ้นมันก็จบประมาณไม่ถึง3อะไรเงี้ยแต่มันก็จบโอเคอ่ะแต่ว่าที่สำคัญคือมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราอยากเรียนอะไรเราก็ไปเรียนอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามีจุดมุ่งหมายอ่ะแบบจริงแล้วเรียนอันนี้มันเพื่อนนี้สมัยก่อนพี่เชื่อมไม่เป็นไงจ๊องครับมันมีวิชาแบบมันจะมีวิชาสมัยปีหนึ่งมันคือแบบดูพระอาทิตย์อ่ะ
วิชาดูพระอาทิตย์เหรอฮะเออมันชื่อวิชาอะไรมันรู้เกี่ยวกับภูมิอากาศอะไรเงี้ยว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาเงี้ยเราต้องรู้ว่ามันทำมุมเท่าไหร่เราก็เรียนเรางงๆพอมันเชื่อมได้อ๋อเพราะว่าอาคารมันต้องหลบแดดการเรียนอันนี้มันทำให้เรารู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยพอมันตอนเอาไลน์เขาไม่ได้บอกเลยฮะว่าวิชานี้เขาไม่ได้อ่านอ๋อครับเล่นรักบี้ถึงเล่นรักบี้ถึงมืดแล้วก็รุ่นพี่ก็พาไปดื่มกินอย่างเงี้ยไม่มีเวลาไม่ได้รู้ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะพอปีสามถึงเชื่อมโยงได้เราเรียนอันนี้ไปทำไมเรียนนั้นไปทำไมแล้วก็คิดว่าจะเป็นสถาปนิกมุ่งมั่นมั่นใจฮะมั่นใจฉันต้องเป็นสถาปนิกชอบมากก็เรียนจบก็เป็นฮะเป็นสถาปนิกเป็นฮะเป็นอยู่ห้าหกปีฮะทำไมมันนานเพียงแค่ห้าหกปีฮะมันมีเหตุการณ์หนึ่งอะคือแบบคือออฟฟิศผมเนี่ยเจ้านายผมเนี่ยผมรักมากเลยวันนี้ก็ยังไปหากันอยู่ครับใช้วิธีการปกครองแบบผมว่าให้โปรเจกต์มาเนี่ยเขาจะกดดันคืองานสมมติงานใหญ่เขาจะกดดันลูกน้องให้ทำงานแล้วเรารู้สึกว่ามันเพิ่งถึงวันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราทนอันนี้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่ชอบระบบไม่ชอบระบบวันนี้มันเราจะลาออกตอนนั้นอยากไปอินเดียทำไมฮะอันนั้นจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งในอาชีพงั้นก่อนจะไปอินเดียเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้ฮะอันไหนอันว่าเราทนไม่ได้แล้วมันยังไงมันทนไม่ได้แล้วแบบคือแบบมันเป็นโปรเจกต์ประกวดแบบของได้สร้างอันนี้ชนะสุดท้ายชนะด้วยเป็นสร้างอาคารให้ที่พักของผู้พิพากษาครับแล้วก็แบบว่าพี่ก็เป็นคนดูแลกับเพื่อนรุ่นน้อยคนหนึ่งพอตอนค่ำๆแกจะขึ้นมาแล้วไม่เห็นมีใครช่วยอะไรเงี้ยแกก็จะเรียกคนมาหัวหน้าคนนี้พี่ยอดก็จะมูยุ่งๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ทนไม่ไหวแบบว่าแกก็ถามพี่ว่าลือคิดว่าลือว่าฮะคุณลือว่าฮะหรือคิดว่าออฟฟิศเราจะประกวดแบบได้ไหมคมสันพี่ก็บอกว่าผมดูแล้วพี่ผมว่าไม่ได้ว่ะผมลาออกแล้วกันอายุสักเท่าไหร่ตอนนั้นฮะห้าหกปีตอนนั้นก็น่าจะสักประมาณ27ประมาณก่อน30 27-28ก็ลาออกเลยลาออกมาเลยแบบกะว่าจะไปเขาทัดทานไหมฮะทานเขาก็ต้องส่งเฮ้ยเดี๋ยวที่ถามว่าได้ไม่ได้ทำไมต้องลาออกเขาจะไม่ถามวันนั้นอ๋อเขาก็อึ้งกันหมดครับแต่สมัยก่อนพี่เป็นคนโมโหร้ายนะอ๋อแปลว่าพี่ได้คว้างแก้วไม่ผมว่าพี่เป็นคนแบบพี่ไม่ได้เป็นคนแบบเนี้ยสมัยก่อนพี่เป็นมันแรงคือพอพูดมันก็อึ้งแล้วพี่ผมคุณอะไรอย่างงี้ป่ะฮะตอนพูดผมยังไม่ถึงครับพี่เป็นคนมีซีเนียริตี้นิดนึงใช่มั้ยครับแต่ว่าแรงแรงผมว่าไม่ได้ว่ะพี่ผมลาออกนุ่มนวลผมว่าไม่ได้หรอกพี่คล้ายๆผมลาออกเขาก็จะให้รุ่นพี่มาเขาวันพี่หิวเงี้ยจ่องรู้จักไหมพี่หิวรู้จักครับพี่หิวก็จะมาอยู่ออฟฟิศเดียวกันอ๋อครับเขาก็ได้พี่หิวมาทัดทานพี่หิวนี่คือรุ่นพี่สุกุลาบของเรานะฮะเป็นโกจุลาเป็นโกจุลาเป็นโกสุกุลาบเคยแขนหักจากการแข่งฟุตบอลจากโดรมิดนะฮะต่อมาเป็นซูโม่ใช่เป็นซูโม่อะไรเงี้ยซูโม่เหมือนว่าเขาให้มาทัดทานแต่เขาคงไม่ไหวแล้วพี่ก็บอกไม่ไหวว่ะพี่ผมออกดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยออกฮะโกนหัวโกนหัวด้วยฮะฮะประท้วงใครฮะไม่อะตอนแรกผมคิดว่าจะไปแบบเหมือนแบบบำเพ็ญพจน์เป็นเอามากกันนะเออใช่ครับคิดว่าพี่โกนหัวหลังจากพี่ลาออกมาสักเดือนนึงขอแล้วพี่ก็โกนหัวว่าพี่เตรียมตัวจะไปอินเดียจะไปทำอะไรที่อินเดียนะฮะแบบก็ไปแสวงบุญอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมเป็นอินเดียฮะช่วงนั้นแบบอ่านหนังสือคือมันมีอันหนึ่งประเทศลาดักครับแขวนท้องที่ดังมากนะฮะเข้าไม่เถอะเลยฮะแขวนลาดักครับมันเป็นที่เบตน้อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากไปเห็นนะเราอยากรู้สึกว่าเออตรงนั้นมันมีแบบพุทธเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นยังไงประเทศที่เล็กๆซ่อนตัวอยู่ในภูเขาไปถึงได้เฉพาะบางฤดูกาลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราอยากไปลาดักอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะมันอยู่ทางแถวแคชเมียร์ไม่อย่างตอนนั้นช่วงนั้นไม่ได้อ่านหนังสือพวกอีบิซาอะไรเงี้ยนะตอนนั้นยังไม่มีอ๋อเหรอถ้ามันมีพวกคาเฟ่เดลมานะจ๋องเอ้ยทำไมไม่ไปอย่างนั้นฮะจ๋องเอ้ยพอดีตอนนั้นมันนึกถึงการจาริกใช่จาริกแสวงบุญแล้วได้ไปไหมฮะยังไม่ได้ไปเลยฮะถึงทุกวันนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะมาทำ108มงกุฎตอนช่วงโกนหัวสักพักแล้วก็ไปเล่นละครเวทีแล้วเป็นไงฮะแล้วก็แปลหนังสือช่วงนั้นเริ่มแปลอ่า
ก็มาคิดพี่กำลังตั้งใจว่าจะไปไงแล้วมันทำไมไม่ได้ไปอ่ะนี่ไงเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือพอเราลาออกมาเราก็แบบอิสระเสรีเราก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยชีวิตอยากทำอะไรก็ได้มีอิสระเสรีไปวิ่งเย็นๆไปวิ่งที่สวนไอ้ตรงข้างวังสวนจิตอะไรเงี้ยไปวิ่งไปดูหนังสมาคมอยากดูหนังสมาคมกูไปได้แล้วคราวนี้แหละหัวร้อนเลยหัวร้อนหัวร้อนปรากฏว่าแปลหนังสือตอนนั้นแปลเริ่มแปลปรากฏว่าพอมันมีอิสระจริงๆไว้จ่องแม่งนอนไม่หลับพี่ไม่เคยนอนไม่หลับคือมันแบบนอนไม่หลับเว้ยแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมนอนไม่หลับวะเออมานั่งถามตัวเองอ๋อเพราะว่าเราเคว้งอ๋อตอบตัวเองได้ว่าเคว้งคือชีวิตมันแบบเหมือนเคยมีตามแท็กมาตลอดไม่เคยหลุดแท็กพอมันหลุดปั๊บคือรู้จะไปไหนตลอดเอออยู่ประถมก็รู้เดี๋ยวในมัธยมมันก็รู้เลยมหาลัยเออมหาลัยจบทำงานก็ทำงานได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่เป็นครั้งแรกพี่มีลาดักไงทำไมพี่ไม่ไปลาดักอ่ะมันไม่เหมือนวะเหรอฮะมันไอ้เที่ยวมันไม่ใช่มันไม่มีแบบมันไม่มีวันมันไม่มีอะไรอ่ะมันแบบเหมือนว่างๆฟุ้งอ่ะก็เลยแบบโอ้ลำบากเลยก็เลยไปเล่นละครเวทีครูช่างเขาทำละครพอดีอะไรเงี้ยก็ไปเล่นกับเขาซึ่งไม่เป็นไรเพราะเราเล่นอยู่แล้วละครเนี่ยเราเล่นมาสมัยเรียนเราเล่นมาเยอะใช่ดังนั้นเนี่ยก็ว่างๆดีกว่ามีอะไรทำดีกว่าฟุ้งซ่านแล้วก็จับพัดจับผูก็มี108มงกุฎช่วงนั้นนะมันก็จะเป็นช่วงไปทาง108มงกุฎละก็เลยไม่ได้ไปทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปเลยแล้วยังคิดจะไปจาริกอยู่ไหมฮะเมื่อวานนี้ยังเมื่อประมาณ 2-3 เดือนนี้ยังคุยกับพี่รุ่นพี่ที่เคยไปมาแล้วอยู่เลยว่าอยากไปมันมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เอ้าพี่ยังไม่ได้ไปอีกเหรออะไรเงี้ยโอ้ย แต่ไปครั้งนี้ไม่ต้องโกนหัวนะฮะครับคุยกันดีๆไม่จำเป็นละฮะไม่จำเป็นนะฮะบอกกันได้นะฮะโกนคิ้วแทนแล้วเมื่อกี้ถามนิดนึงก่อนคือไอ้ตรงแปลหนังสือนี่มาอย่างไรทำไมถึงอยู่ดีแปลหนังสือเอาความรู้เลยไปแปลเอาที่ถามตรงๆนะฮะเพราะว่า ภาษาอังกฤษเนี่ยพี่มาได้ตอนฟังเพลงคือสมัยจนกระทั่งเรียนจุฬานะก็ยังไม่ได้นะผมมั่นใจครับแต่พอจบมาปั๊บเนี่ยพอเราเริ่มฟังเพลงอ่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือพอจะรู้แล้วว่าแคทแปลว่าแมวอะไรเงี้ยใช่แต่ด็อกสะกดยังไงนะจีจีขึ้นก่อนหรือดีนะจ่องเลยสับสนหน่อยยังงงแคทไม่ได้พอเริ่มฟังเพลงถ้าฟิตนี่ยากละฟิตยากไปยากเพราะมีเพราะมันตัวอะไรวะฟิตเนี่ยฟิตตัวอะไรเนี่ยยังงงแต่พอฟังเพลงปุ๊บเพราะมันฟังเพลงแจ๊สมันไม่มีตำราจ่องยังไม่มีตำราแล้วก็แบบเราก็ต้องไปอ่านอ่ะสมัยก่อนพี่มันยังมีซีดีแผ่นแรกๆพี่เคยหยิบมาดูนะพี่จดสับแบบคือไอ้ไลเนอร์โน้ตที่มันเป็นเล่มอ่ะที่เขียนสับอยู่ในนั้นเต็มเลยอ๋อจะได้รู้ความหมายเราอยากรู้ว่าเพลงมันคืออะไรแล้วก็แล้วเราก็เริ่มอ่านทีนี้แล้วพอเราเริ่มอ่านศึกษาพวกแมกกาซีนก่อนดาวบีดมันก็ต้องภาษาอังกฤษทั้งนั้นอ่ะซื้อตำราเล่มหนาขนาดเนี้ยเป็นตำราเพนกวินไกด์ทูซีดีแจ๊สเราก็เปิดดูเลย5ดาวมีกี่อัลบั้มอะไรเงี้ยแล้วเราก็อ่านมันนี่ก็คือช่วงที่แบบท่องทำงานเป็นสถาปนิกนั่นแหละมีตังค์มีตังค์ซื้อหนังสือใช่มีตังค์ซื้อหนังสือมีตังค์ซื้อซีดีมันก็เลยทำให้เราไม่กลัวภาษาอังกฤษแต่ครั้งแรกเลยที่มันเราไม่กลัวมันสมัยก่อนเราเปิดหนังสือสถาปัตย์เราดูแต่รูปไงครับตรงเทคเราไม่อ่านครับแต่มันเป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอได้เว้ยมันไม่ได้ยากเราไม่ได้แปลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เราเปิดได้นี่เราอ่านได้จริงๆแล้วเราอ่านได้ถ้าเราอ่านมันทำไมคิดถึงแปลหนังสือทั้งเมื่อมันก็น่าจะแค่เปิดดิแล้วก็แค่อ่านให้รู้เรื่องเพราะเราอยากรู้ว่าคนเขียนคิดอะไรก็แค่อ่านก็พอป่ะไม่เหมือนนะฮะถ้าจ่องแปลจะจ่องจะคิดด้วยถ้าจ่องแปลเนี่ยจ่องจะต้องคิดว่ามันคิดอะไรทำไมมันภาษามันเป็นยังไงจังหวะมันคือยังไงแล้วทำไมมันหลอกยังไงเราไม่ได้สักแต่เราต้องรู้เรื่องมันน้ำหนักมันอะซึ่งจากการอ่านเฉยๆไม่ได้นะมันไม่เหมือนจ่องแล้วฮะมันไม่เหมือนจริงพอแปลเนี่ยเราจะต้องเหมือนเราต้องทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นกว่าอ่านอีกขั้นหนึ่งชัวร์ชัวร์อีกขั้นหนึ่งเข้าไปมันต้องเข้าไปในนั้นมันต้องเข้าไปในตัวคนเขียนให้ได้อ่ะเพื่อรักษาอรรถรสดั้งเดิมของต้นฉบับหนังสือเล่มแรกที่แปลคือมาเกสเรื่องสั้นโอ้เริ่มแรกก็มาเกสเลยฮะพี่คิดด้วยยังไงฮะแปลมาเกสไงก็ได้ลงชัวร์เลยฮะมันไม่มีใครแปลตอนนั้นมันขาดมันมีจำได้ว่ามันคนสุดท้ายคือคุณแดนอลันแสงทองเองแปลไว้มาเกสคือใครหน่อยมันเป็นนักเขียนโนเบลชาวโคลัมเบียฮะปี1982รับรางวัลโนเบลนวนิยายเล่มยิ่งใหญ่สุดเขาก็คือ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวแล้วเราก็อ่านเขาเราชอบเขามากแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ย
มาเกสเนี่ยไม่มีถ้าแปลได้ลงแน่ๆเลยแล้วก็ได้ลงจริงต้นฉบับเป็นภาษาคนเป็นภาษาสเปนนะฮะแปลภาษาสเปนทุกภาษาอังกฤษอังกฤษสิฮะชื่อหนังสือว่าอะไรมันเป็นรวมเรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นของ The Stand Pilgrim ของมาเกสแปลเรื่องแรกคือเรื่อง The Sen ชื่อ The Sen ครับส่งไป Tandy Man ได้ลงแล้วก็แปลไรแปลเรื่องสั้นหน่อยใช่ไหมแปลเรื่องสั้นไม่ยาวมากใช่แล้วก็อ๋อก็คือการแปลของพี่คือการแปลแล้วส่งไปที่นิตยสารใช่ส่งไปนิตยสารแล้วสมัยก่อนมีจุดประกายจุดประกายเรื่องมันยังลงเรื่องแปลอยู่สมัยก่อนแล้วก่อนนะคือแล้วก็เขียนเรื่องสั้นเขียนเรื่องสั้นด้วยก็เขียนเรื่องสั้นตอนเป็นสถาปนิกได้ลงช่อการเกตอะไรเงี้ยก็คือมันก็มันก็ดูเหมือนว่าพอเราลาออกเราทำอะไรได้มั่งวะอะไรเงี้ยคงจริงเหมือนกับดูเหมือนกับว่าหากพี่ลาออกจากสถาปนิกซึ่งมันก็แบบเกิดจากความกดดันในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มันไม่สนุกทางออกพี่ก็มีตั้งแต่ไปหางานสถาปนิกที่อื่นใช่ป่ะหรือพี่ก็เริ่มแปลหนังสือแล้วพี่เริ่มเขียนหนังสือแล้วพี่อาจจะเป็นนักแปลหรือนักเขียนก็ได้หรือพี่ก็มีละครเล่นอยู่อ่ะพี่ก็ไปเล่นละครก็ได้ก็ทำทุกอย่างเลยตอนนั้นทำไมไปจะคิดจะไปอินเดียคือตอนนั้นมันแบบจะไปที่ไหนสักที่เพราะมันนอนไม่หลับใช่ไหมไม่ตอนพอวันวินาทีที่ลาออกคิดว่าจะไปอินเดียมันรู้ทำไมมันเหมือนแบบเราอยากจะไปแสวงบุญหรืออะไรเงี้ยเหมือนว่าเราอยากไปที่อื่นอ่ะตอนนั้นเทลม่าหลุยเข้าฉายยังฮะไม่น่าจะใช่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าจะใช่เทลม่าหลุยฮะไม่น่าใช่น่าจะเป็นหนังแบบถ้าเป็นมอเตอร์ไซเคิลไดอารี่ก็นะยุคนั้นน่าจะไม่มีน่าจะเป็นหนังแบบนี้ไม่ใช่เทลม่าหลุยฮะจ่องไม่ใช่เนาะไม่มีฮะไม่ใช่แบบว่าแต๋วแตกแล้วอยากจะหนีไปให้พ้นจากสภาพแวดล้อมไม่น่าใช่ไม่ใช่ถ้าถามจริงๆก็คือทำไมต้องอินเดียไม่หมายถึงว่าเหมือนพี่ก็มีทางออกตั้งเยอะแยะไงแต่คิดว่าจะไปเที่ยวก่อนสักพักหนึ่งอ๋อมันจะเป็นตรงนี้ก็ได้คิดว่าจะไปที่น่าจะแบบไปให้ออกจากประเทศไปก่อนอะไรเงี้ยมั้งผมสนใจเรื่องการนอนไม่หลับตอนไหนของพี่เหมือนกันแล้วอยากรู้ว่าฟังดูมันดูพี่มีวิธีในการจะทำให้มันหลับอยู่หลายวิธีซึ่งมันใช่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเพราะตอนนี้เราต้องเบรกแล้วฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับมาดูกันว่าคุณคมสันแกจะแบบมีแนวทางในการแก้ปัญหาการแบบจิตตกนอนไม่หลับนั้นอย่างไรและไอ้ที่ทำไปต้องหลายอย่างนั้นมันใช่หรือไม่อย่างไร มาทราบกันเบรกหน้าครับแมวขนคนมาแล้วฮะมันเบรกเร็วๆฮะเมื่อกี้เราค้างกันอยู่เรื่องแบบไอ้นอนไม่หลับอ่ะไอ้นอนไม่หลับมันเกิดจากอะไรนะจำได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรคนเคยนอนหลับดีทุกวันสบายฟังเพลงคิดแล้วมันตลกไหมคิดว่าเราออกมาแล้วเนี่ยเราฟังเพลงเมื่อไหร่ก็ได้ดูหนังเมื่อไหร่ก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ทำแต่ทำไมมันนอนไม่หลับก็เลยแบบอ๋อแปลว่าจริงๆเราชีวิตแบบนี้อาจจะไม่ใช่คือมันเหมือนอิสระที่เรามีแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะรู้สึกว่ามันอิสระมันไม่มั่นคงอ่ะเรานึกว่ามันจะเป็นชีวิตอีกแบบแต่พอเราออกมาปรากฏว่ามันมีความอะไรบางอย่างที่มันไม่มั่นคงอยู่ตรงนี้แล้วจริงมันคือความเครียดก็เครียดด้วยแหละก็พูดง่ายๆมันก็คือตกงานป่ะตกงานโอ้ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตกงานไม่เคยคิดว่าตกงานเพิ่งมาคิดเมื่อกี่ปีเนี่ยเราตอนไม่มีคำว่าตกงานอยู่ในหัวนะมีแต่คิดว่ามีแต่คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวไปทำอะไรก็ได้แปลกดีว่าจ่องชอบแบบนี้วะนี่กำลังคิดว่าทุกวันนี้พี่กำลังคิดอยู่ทำไมไหนมันไม่คิดแปลว่าตัวเราเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่สมัยนั้นไม่คิดแล้วก็เลยบางคนพบว่าอ๋อจริงๆเรามันต้องมีอะไรสักอย่างไว้ให้ในชีวิตให้ยึดเหนี่ยวให้ยึดเหนี่ยวจริงๆจังๆไอ้ที่ว่าคิดว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะทำได้มันไม่ได้เว้ยก็เลยไปเล่นละครเวทีพอไปเล่นละครเวทีเนี่ยคราวนี้เริ่มมีเข็มเริ่มแบบเริ่มเห็นมันเริ่มซ้อมมันเริ่มไปซ้อมมันเริ่มมีตารางเวลามันเริ่มทำงานมันเริ่มทำอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วพี่เริ่มไปทำ108มงกุฎยังไงตอนนั้นพี่วิทยพัฒน์เขากำลังจะทำรายการตีสิบครับแล้วเขาก็แบบจำได้ไหมฮะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นพี่วิทยพัฒน์หรือพี่วิทยพัฒน์ก่อนพี่ว่าก็น่าจะ40ว่ะถ้าบอกกับเราดีกว่าไม่แน่ใจนะอันนี้แล้วพี่อะฮะก่อน30
ตอนนี้มันยังไม่30ตอนทำพี่ว่ายังไม่30ปี41จำปีได้28อืม2541ปีนี้เท่าไหร่นะฮะใครฮะพี่อายุเท่าไหร่ฮะพี่นี่พี่ยังคิดว่าพี่เท่าตอนนั้นอ่ะ41 47ฮะปีนี้47อืมแต่วันนี้มันเป็นวันเกิดพี่ถูกป่ะครับครบ47วันเนี้ยอ๋อเริ่มยังไงนะจะเปิดเพลงฮะถามเขาก่อนว่าเขาให้เปิดว่าฮัลโหลฮัลโหลคุณสิทธิ์ว่าไงคุณสิทธิ์คุณสิทธิ์ฮัลโหลฮัลโหล Happy birthday to you เสียงใครอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you เย้ใครอ่ะสวยที่สุดในคลื่นค่ะอุ้ยตกใจต้องตัดบอยตายทิ้งไปก่อนอ่ะฮะอุ้ยขอบคุณมากครับน้องวีพี่รู้เลยเป็นวีเหรอครับครับทำไมพี่รู้เลยเป็นวีอ่ะครับเขินนะฮะอืมจำได้ยังเสียงจำได้พอพูดจำได้เลยอืมแต่ตอนร้องจำไม่ได้อย่างนี้เหรอคะอืมยังตื่นเต้นไงตอนร้องมันยังตั้งสติไม่ทันพอพูดแล้วถึงตั้งสติได้แล้วขอบคุณมากครับน้องวีครับหน้าตาเขินมากวีตอนนี้พี่เป็นคนขี้เขินขี้เขินแล้วแต่วีอ่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ก็เลยแบบไม่ได้ไปโอ้แค่นี้ก็เป็นบุญของแกจะแย่แล้ววีใช่เดี๋ยวพี่ขออัดเก็บไว้ให้สิทธิ์อัดเก็บไว้ให้พี่หน่อยแล้วตอนนี้วีอยู่ไหนเนี่ยถ้าตอนนี้วีอยู่ชลบุรีค่ะโออ้าวได้ได้ขอบคุณมากเลยที่แบบเบิร์ธเดย์พี่คมสันนะขอบคุณมากจ้ะมีคุณค่าต่อแกมากใช่เป็นของขวัญวันเกิดของชายวัยกลางคนอืมพี่เชื่อว่ามีรุ่นน้องพี่มันต้องอิจฉาแน่นอนทำไมล่ะแน่นอนแต่เราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะก็นั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าค่ะ Happy birthday ค่ะมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโหดีว่ะขอบคุณมากพี่จ่องครับผมไม่ได้จัดอะไรให้พี่ครับคุณสิทธิ์เขาจัดการนะขอบคุณมากพี่ดีก็มาแบบชะโงกไม่สนใจว่าพี่พูดอะไรอยู่ด้วยซ้ำเลยฮะแต่พี่ไม่เชื่อพี่ว่ามันเป็นจ้างงานอ๋อเหรอเพราะไอ้ตั้งแต่มีการวางแผนมาตั้งแต่บูมโพสต์อะมีทำเป็นการเป็นระบบฮะผู้นี้ทำงานเป็นระบบว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องขึ้นนี้ฮะแต่ถ้าวีมันอยู่ก็จะมาให้ตายฮะถ้างั้นผมตายแน่ๆฮะเออผมก็วางไว้ว่าต้องเป็นแบบเดินพร้อมเค้กเงี้ยมาเลยมาตายมาเรนมอนโรมาเลยตายผมตายแน่ๆฮะฮะไม่มีฮะเขาอยู่ต่างจังหวัดจริงๆครับแบบเราแวง108มงกุฎครับอายุ28แถวๆนั้นรายการมันเป็นยังไงฮะเยาวชนเกิดไม่ทันมากมายมันคืออะไรฮะตอนนั้นพี่วิทยาก็หยุดจาก4ทุ่มสแควร์ไปนานมากแล้วเขาจะกลับมาทำรายการโทรทัศน์ใหม่คือตอนนั้น4ทุ่มสแควร์มันเป็นรายการแบบดังมากมากนะดังมากมากเลยแล้วเขาหยุดไปแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้มันก็เขาคิดได้ครบทุกช่วงแหละมันเหลือช่วงสุดท้ายเขาจะกล่าวว่าประมาณสัก10นาที15นาทีอะไรเงี้ยครับเขาอยากให้มันมีอะไรดูสนุกสนุกก่อนนอนพี่ไม่รู้เรื่องพี่สังกับไอ้ทศเนี่ยรู้ครับเขาก็ไปหาพี่วิทวัฒน์คุยกันก่อนเรียบร้อยพี่วิทวัฒน์ก็ฟังคอนเซ็ปต์เออดีดีสนใจอะไรเงี้ยพี่สังพี่ทศคือพี่สังนี่ตอนนี้ก็คือผู้กำกับละครเวทีทำล่าสุดก็ทำนิทานหิ่งห้อยใช่ไหมครับทำโหมโรงทศพลนี่ตอนนี้ก็คืออยู่สามองคนเทเลทำหนังไทยทำละครช่อง7กับพี่เติ้ลตะวันอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเขาก็ไปคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าพี่ว่าสนใจเขามาฟอร์มทีมมันก็กลับมาทีเนี้ยตอนสมัยอยู่สถาปัตย์เนี่ยเราเป็นพิธีกรร่วมกันไงมีพี่มีทศแล้วก็มีชายานนท์อีกคนหนึ่งครับตอนแรกมี4คนร้อยแปดมงกุฎก็เลยมาตามไปเป็นเล่นในพี่เขาดูเขาก็ชอบเขาก็เลยเอาไปเล่นอะไรเงี้ยมันคือรายการตลกใช่มันคือตลกสิบสั้นๆอะไรเงี้ยเป็นมุกเรามันเหมือนตลกคาเฟ่ไหมฮะมันเป็นอีกทางหนึ่งนะเพราะว่าวิธีคิดเราคือมันมีคอนเซปต์อ่ะมันจะมีแบบว่าตอนแรกๆเนี่ยน้องพรเป็นใครอะไรเงี้ยจำได้เทปแรกเนี่ยคือที่พี่ว่าเขาชอบมากตอนนั้นเพลงน้องพรของคุณสดใสลุงโพทองดังพรจ้าพรเนี่ยแล้วก็พรเป็นใครตอนแรกอะไรเงี้ยแล้วเราก็
มันเป็นการคุยกันว่าพอน่าจะเป็นใครได้ใช่แล้วสุดท้ายมีถอดรหัสสมการครับจำได้ว่ามุกมันคือแบบเอาเนื้อเพลงมาตั้งแล้วก็เอากลายเป็นสมการแล้วถอดไปพรมาพรเป็นหมามันเสือว่าพรเป็นหมาโอ้โหโดนเขียนคนเขียนมาด่าก็สมควรนะครับคนเขียนมาด่าฮะสองสามอันแรกนี่โดนด่าเละฮะคือแบบมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันพูดจริงหรือว่ามันตลกทำมันคืออะไรกันช่วงสุดท้ายอะไรเงี้ยผมมารู้ทีหลังในเรื่องนี้เพราะพี่วิทยวัฒน์ซ่อนเขาไม่บอกเขาไม่บอกเดี๋ยวเราจะเสียกำลังใจเขาไม่บอกเขาไปเอาจดหมายด่าเนี่ยไปซ่อนไว้แล้ววันหนึ่งไอ้ทศไปค้นเจอไอ้ทศไปค้นคนไอ้เหี้ยนี่คนด่าเราดีกว่าแต่บอกว่ามันก็แบบคือในขณะที่มันมีเสียงเนี่ยมันก็จะมีหนังสือพิมพ์มาขอสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยมันก็มีสองด้านที่แบบตั้งแต่แรกว่าเออมันก็แบบมีกำลังใจให้ทำลุยๆกันไปอะไรเงี้ยทำอยู่นานไหมฮะ108มงกุฎเนี่ยอยู่กับพี่ว่าประมาณ 2-3 ปีได้นะ2ปีหรือไงนะฮะแล้วค่อยออกมาทำเองอะไรเงี้ยอ๋อทำอยู่กับเขาก่อน 2-3 ปีใช่แล้วมาทำเองเป็นรายการของเราอืมแล้วไปมังกรโฮมโชว์พี่ทำไมถึงแบบรู้สึกว่าเราทำรายการตลกได้ครับพี่ไม่คิดอ๋อพี่สั่งคิดพี่สั่งไอ้ทศจะเป็นในระบบการบริหารอะไรก็จะเป็นพี่สั่งไอ้ทศแล้วเขาคิดว่าพี่เล่นตลกได้ตอนนั้นคือเป็นพิธีกรหน้าคณะอ๋อเรารู้กันอยู่แล้วใช่คือเรามีพี่มีไอ้ทศมีฉะจะมี3คนพี่สั่งเขารุ่นพี่นะครับแต่เขาก็เห็นพวกพี่เล่นหน้าคณะมาตลอดแต่หน้าพอๆกันนะครับก็จะมีสมัยก่อนมีงานอะไรก็จะเป็นพิธีกร3คนไงในคณะเนี่ยก็ทุกงานอะไรเงี้ยงานต่องก็ด้วยมั้งใช่ไหมจุฬาวิชาการหรือว่างานลอยกระทงเราก็จะพูดหน้าคณะใส่คนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็ทำอย่างนี้กันมาอะไรเงี้ยพอมันรวมทีมก็เลยนึกถึงก็เลยผมก็เป็นพิธีกรกับพี่เต้ไงฮะแล้วพี่โจที่เสียชีวิตไปแล้วไงแต่เราไม่ได้ไปทำรายการทีวีกันต่อครับครับคือเราก็รู้ว่าเราเป็นพวกตลกหน้าคณะก็พอไงครับพี่เซลอะไรกันมาถึงไปทำแบบออกสู่สายตาชาวโลกได้ด้วยครับเออคำถามนี้ไม่เคยคิดขอคิดก่อนครับคือมีความรู้สึกว่ามันมีทางมันมีทางคือหมายความว่ามันไม่มีตอนนั้นมันยังไม่มีอย่างนี้มันไม่มีแบบนี้ใช่แล้วก็คือเช่นแบบว่าตอนนั้นมันสนุกตรงนี้สมมติเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันมีเรื่องเนี้ยทำไมไม่มีใครพูดเช่นมอเตอร์ไซค์แว้นอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดวะอะไรเงี้ยแล้วแต่เราพูดด้วยวิธีแบบนี้ไงวิธีการมันจะมีช่วงบุคคลเยี่ยงอย่างเนี่ยเราก็เชิญมอเตอร์ไซค์แว้นมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับมันก็คือวิธีการเสียดสีมันคือการเสียดสีสังคมเอออะไรเงี้ยมันไม่มีใครทำไงรู้สึกว่าเออมันสนุกไม่ได้คิดว่าตลกคิดว่าสนุกสนุกที่จะทำอย่างเงี้ยตลกหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่เทปอะไรเงี้ยบางอันก็ไม่ได้บางอันก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมันสนุกล้อเลียนมันสนุกตรงเนี้ยล้อเลียนในประเด็นที่มันน่าจะเป็นประเด็นจริงจังหน่อยใช่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 แล้วผลตอบรับดีไหมก็ดีนะพอมันมีทางอย่างเงี้ยมันก็จะมีทางที่ค่อยๆเจอตอนแรกๆก็งงมังงุมมางาหลาไปแล้วก็เจอทางนี้เจอไอ้ทศไปเจอทางเครื่องสิ่งประดิษฐ์ของมันช่วงนั้นมันมีพวกขายของแอปโมดูมินิเซอร์อะไรก็แล้วทำล้อเลียนซึ่งไอ้เครื่องพวกนี้ก็มาแก้ปัญหาในสังคมอ่ะเครื่องฮิริโอตะปะอะไรเงี้ยจำได้เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีคิดอย่างเงี้ยแต่มันแปลให้กลายเป็นมุกหมดไงเรารู้สึกมันสนุกดีแต่ถ้าถามว่าไปมั่นใจอะไรที่มาทำอย่างเงี้ยอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นพี่สังมั่นใจพี่สังก็คงเป็นคนมั่นใจเขาเป็นคนมีความมั่นใจแล้วเขาเห็นแล้วแหละว่ามันได้ทำอยู่นานไหมฮะก็มาทำกับพี่วิทวัฒน์อยู่สัก 2-3 ปีแล้วก็ไปทำเองอยู่อีกประมาณปี2ปีอะไรเงี้ยอ๋อเองเหรอฮะไอช่วงหลังผมยังนึกว่านานกว่านั้น 2-3 ปีอะไรเงี้ยป่ะฮะผมก็ไม่แน่ใจตอนอยู่ช่อง7ร้อยแปดหนึ่งคนผมโชว์ซึ่งก็น่าจะเป็นผลงานที่ทำให้คนรู้จักพี่ในวงกว้างจริงๆก็ไม่ค่อยมีทุกคนรู้จักนะจริงเหรอฮะอืมคือมันก็แบบมันไม่ได้รู้จักไปรู้จักอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นชื่อเสียงอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าเวลาไปเดินดูแผงหนังโป๊ตามยังได้อยู่มั้ยฮะอันนั้นปลอมตัวไปปลอมตัวไปใช่มั้ยแปลว่าคนต้องพอรู้จักอืมแต่พี่จำจ่องได้นะ ถึงจ่องจะปลอมตัวมาที่แผงเจ๊แต่พี่จำจ่องได้จำได้อยู่ดีเออจ่องปลอมไม่เนียนผมจะถามว่าที่พูดได้คือว่าพี่ว่าคนจำพี่ได้จากการเล่น108มงกุฎหรือการเล่นหนังพี่เล่นหนังก่อนพี่เล่นหนังก่อนป่ะไม่ก็ทำพิธีวัฒน์เนี่ยแหละแล้วก็ไปเล่นหนังเล่นโมเนกาทีฟใกล้ๆกันเออเริ่มพร้อมกันเนาะแล้วโอเนกาทีฟก็เป็นหนังที่ไม่มีคนดูจ่องเฮ้ยมันก็มีนิดน้อยน้อยมากมันเข้าใกล้ไอ้นี่ป่ะมันเจ๊งอ่ะเข้าใกล้ไอ้เสือโจร499ป่ะ
โซเชียลก้าวก่อนปีหนึ่งปีนั้นมีหนังไทยอยู่6เรื่องครับโอ้มีแค่6เรื่องเองทั้งปีฮะเสือโจรพันเสือฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นปีตกต่ำที่สุดของหนังไทยจอมปีหนึ่งเฮ้ยปีนั้นมีนี่ด้วยป่ะมีตลกมีฝันบ้าคาราโอเกะด้วยป่ะฝันบ้าก่อนดิอ๋อก่อนก่อนอ๋อปีนึงตอนนั้นไม่คนไม่ค่อยได้ดูนะโอเนกาทีฟแล้วพี่ก็เลยแบบถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกป่ะเรื่องแรกเรื่องแรกแล้วพี่ก็ได้รางวัลจากเรื่องแรกเลยเหรออืมพี่ได้รางวัลอะไรฮะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์แห่งรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติก็คือสุพรรณหงส์อ่ะแต่ปีนั้นเขาเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์แห่งชาติไม่รู้ทำไมเหมือนกันฮะจากบทที่เป็นรุ่นพี่พี่โก้ที่ทุกวันนี้เอาน้องสตาร์บัคมาเล่นโอ้ยังห่างชั้นหน้าตาใช่ไหมจองได้ใช่ไหมไม่มันยังห่างชั้นกับพี่มากคือเขาเอาสตาร์บัคเล่นก็เป็นเรื่องแบบต้องเอาคนหล่อเล่นตามบทเออทั้งนั้นเองฮะแต่เรื่องการแสดงยังห่างมากครับพี่ทำไมได้รางวัลนะพี่คิดว่าปีนั้นพี่ชิงกับใครก็ต้องมีเสือโจรพันเสือป่ะเออชิงกับใครวะแต่มันมีที่ชมรมวิจารณ์เนี่ยใครได้นะเออจำไม่ได้แล้ววะเคยจำได้นะแต่ลืมไปแล้วไม่อยู่ในสายตาแบบนั้นอยู่จำได้เสือโจรพันเสือฟ้าจำเสือโจรพันเสือได้คนที่ได้เล่นเสือโจรพันเสือน่าจะได้ที่ชมรมวิจารณ์บันเทิงแต่ให้ผมถามผมก็คิดว่าไม่ควรได้ผมดูเสือโจรพันเสือผมดูเหรอดูที่เซ็นจำผิดว่ะเมเจอร์ปิ่นเกล้าพี่เหงาเคยบอกว่าตอนไปรับรางวัลแล้วมีเลี้ยงเนี่ยแล้วพี่เหงานี่เป็นคุณยุทธนาวุฒิสนิทเป็นโปรดิวเซอร์ครับก็มาบอกพี่บอกว่าคมสันต้องจำไว้นะว่าคุณสรพงษ์ชาตรีเนี่ยเขาบอกว่าบทคมสันเนี่ยที่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราเกลียดไอ้บทเนี่ยเราเกลียดตัวละครตัวนี้แต่มาถึงตรงนึงแล้วมันเราเข้าใจมาแล้วเราก็พอเขาหมายความว่าตอนแรกเกลียดแล้วมันทำให้เปลี่ยนอารมณ์ไปตอนท้ายได้กลายเป็นความประทับใจได้เขาบอกเนี่ยเขาให้พี่เคยบอกถ้าทำถึงตรงนี้สำเร็จเนี่ยเราจะชนะใจคนดูได้จากคนที่เคยเกลียดเพราะตอนแรกมันเป็นดูรุ่นพี่จอมโหดอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังที่มันมาพลิกว่าอ๋อจริงๆมันเป็นการรับน้องไงจริงเราก็มีเรารักรุ่นน้องทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็เหมือนไม่ต้องใช้การแสดงเนี่ยครับก็ไอ้ตรงเนี้ยพี่ว่าพี่โยอ่ะคือคุณพินโยรู้ทำอีกทีหนึ่งภูมิกับใช่ฮะเขาเป็นภูมิกับแล้วเขาก็แบบก็คงเห็นคาแรคเตอร์อ่ะจริงเออนะถ้าว่าในบทนี้พี่โยเล่นได้เลยเหมือนกันนะก็คือพี่เล่นเป็นพี่โยแต่งตัวก็เหมือนพี่โยใส่เสื้อกั๊กใส่เสื้อใช่ใช่เออผมจำได้ละพี่เล่นเป็นพี่โยดีกว่าใช่แต่งตัวเป็นพี่โยเลยเออน่าชวนพี่โยมาสัมภาษณ์เหมือนกันเนาะในภายหลังนั้นไม่ใช่อันนี้ตอนนี้ผมกำลังกังวลนะพี่คมสันครับคือแบบเวลามันเหลือน้อยมากแล้วก็ทำยังไงกันในการสัมภาษณ์ชั่วโมงเดียวเนี่ยฮะเหมือนว่าแม้คนเทปอื่นเขาทำยังไงนี่ผมไม่รู้ผมไม่เคยฟังเหมือนกันฮะแต่ถ้ามันเป็นรายการที่มีอยู่ชั่วโมงเดียวเราก็ต้องสรุปฮะมันยังไปถึงไหนน้อยมากเลยนะนี่เขาเขียนมาแบบคำถามเยอะมากเลยอ่ะฮะแล้วแบบผมยังพาไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะฮะมันได้ประโยชน์จากคนฟังไหมเนี่ยผมคิดว่ากำลังจะได้ละเหรอฮะที่ผ่านมานี่ถือว่าเกิดละอืมสงสัยต้องสัมภาษณ์คมสันนันทจิตต่อกันในแบบขนาดนั้นเลยฮะจ่องวิกต่อไปแล้วฮะขนาดนั้นเลยฮะเพราะมันคือพี่เป็นตัวอย่างของคนที่มันทำอะไรได้หลายอย่างไงแล้วก็ผมก็แค่จะลากเข้าไปว่าอ๋อพี่ทำอะไรต้องหลายอย่างจริงๆแล้วพี่อยากทำอะไรที่สุดวะแล้วพี่คิดไว้ตั้งแต่แรกชีวิตพี่กะทำอะไรอ่ะแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วรู้สึกยังไงการที่มันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นโอ้คำถามมันน่าสนใจมากเลยนะเหลือกี่นาทีฮะเหลือ3นาทีอ่ะชิเป่งใช่ไหมรายการไม่ทันฮะรายการมันชั่วโมงเดียวใช่ปะยังไงก็ไม่ทันฮะถ้างั้นคุณสิทธิ์อ๋อไม่น่าเขาเลยต้องอัดเทปทำไมฮะมันตัดได้โอ้แต่ผมคิดว่าที่เราคุยกันที่ผ่านมามันมีอะไรตัดได้นะเหรอแล้วนึกว่าบังกัดต้องเกินออกเงี้ยรายการนี้มันชั่วโมงเดียวอ่ะครับแล้วทำไงอ่ะมันยังมีเรื่องที่อยากคุยเยอะมากเลยอ่ะ4ทุ่มใครจัดอ่ะ22ครับโอ้ยไปเลื่อนเวลาเขาก็ไม่ได้มันมีคำถามจากผู้ฟังทางภาคนี่นะฮะน่าสนใจนะครับเช่นแบบว่าทุกได้ยินว่าพี่คมสันฟังอัลบั้มหนึ่งในวันเกิดทุกปีอยากทราบว่าอัลบั้มอะไรถ้าคุณมีพลังแบบซูเปอร์ฮีโร่ได้อยากเป็นตัวอะไรเออพี่คมสันนอนดึกมากเคยตื่นมารู้สึกตัวเองนอนหลับไป2วันไหมคะมองตัวเองในวัย70 80ยังไงนี่มันน่าคุยทั้งนั้นเลยอ่ะเอออาทิตย์หน้าก็ได้อาทิตย์หน้าเขามีใครมายังยังไม่มีใบมาให้ครับน่าจะ
อาทิตย์หน้าต่อกันใหม่กับคมสันนันจิตเวอร์ชั่น2เพราะว่าแล้วจะจบหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะอาทิตย์หน้าจบหรือเปล่ายังไม่รู้แต่นี่มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการแบบไม่มีแขกนะฮะครับมันมีแต่สาระนะฮะในการพูดคุยกันนะฮะจริงๆถ้าเขาถึงเป็นเทปแล้วเขาจะแบบสามารถได้เลยเนาะแล้วก็ต่อไปได้เรื่อยแต่มาคุยอย่างนี้ดีกว่าชอบสดชอบสดนะผมก็ชอบสดชอบผมไม่ชอบทำเทปจ่องทำอะไรหรือเปล่าล่ะพุธหน้าไอ้พฤหัสหน้าวันที่16ผมได้ถ้าพี่จะมาให้สัมภาษณ์ผมพร้อมสัมภาษณ์พี่เสมอได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณคมสันนันทจิตมากนะครับที่ยินดีสละเวลามีค่ายิ่งของท่านครับเราจะรบกวนเวลาที่จะไปจาริกของท่านด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าท่านสละเวลามาต้องขอบพระคุณจริงแล้วก็อาทิตย์หน้าคุยกันต่อยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายกับผู้ชายคนนี้นะครับหวังว่าวันนี้ก็คงได้รับอรรถรสไปพอสมควรหากมีความผิดพลาดประการใดผมขอโทษพี่คมสันและคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับแม้คนคนในอาทิตย์หน้าครับส่วนรายการต่อไปจะเป็นการจัดรายการของคุณ2กับคุณยิปโซนะฮะช่วงชื่ออะไรนะหมอ2 3มิติครับหมอ2 3มิตินะครับสักครู่ครับพี่เก่าลาดนิดนึงฮะอาทิตย์หน้าเจอกันครับครับผมแมวขนคนปรากฏว่าอาทิตย์หน้าคุณคมสันนันทจิตไม่ว่างครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณสองต้องว่าต่อครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับคือคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีคุณคมสันจะเป็นวีคที่ถัดไปอย่างนั้น23ครับก็ขอคุณผู้ฟังจำไว้ก่อนว่าวันนี้เราคุยกันไปบ้างนะฮะจะได้ต่อเนื่องได้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังฮะประเด็นง่ายๆเลยตั้งใจไว้เป็นอย่างหนึ่งแล้วทำไมไปแล้วได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมแล้วพอใจไหมมีความสุขกับมันไหมอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าชีวิตจะเป็นยังไงถ้าทำอีกแบบอะไรเงี้ยนะฮะแถวๆนี้ครับดังนั้นก็ไม่มีนะฮะอาทิตย์หน้าก็ข้ามไปก่อนได้ครับพี่จ่องได้ครับพี่ครับขอบพระคุณฮะครับแมวขนคน